กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ย้ำนะครับยังสามารถส่งคำตอบมาได้จนถึงจบรายการพูดถึงการส่งเสริมพลังงานทดแทนบ้านเราต้องถือว่าเดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศผู้นำนะครับด้านพลังงานหมุนเวียนแล้วก็อนุรักษ์พลังงานในแถบอาเซียนเลยทีเดียวแต่ว่ารายละเอียดต่างๆติดตามได้จากรายงานของคุณสุกิจเอื้องสุวรรณนะครับครับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่35ที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประเทศไทยได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานภาครัฐสามารถคว้ารางวัลอาเซียน Energy Awards 2017ได้ถึง19รางวัลขณะเดียวกันยังได้รับรางวัลอาเซียน Co Awards 2017จำนวน6รางวัลประเทศไทยจึงได้รับรางวัลด้านพลังงานมากที่สุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่องมีการแจกรางวัลนะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานซึ่งประเทศไทยก็เป็นได้ยินดีว่าเราได้รางวัล25รางวัลจากรางวัล80กว่ารางวัลนะผมก็ต้องคิดว่าเป็นรางวัลที่มากนะเหมือนกันทุกปีบริษัทข้าว CP จำกัดคือตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัลจากการปรับปรุงชุดแลกเปลี่ยนความร้อนของเตาเผาแกลบการลดใช้พลังงานในการลำเลียงข้าวสารและการเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟสว่างมาใช้หลอด LED ช่วยลดใช้พลังงานลงถึงร้อยละ 30.33 ประหยัดได้รวมปีละกว่า3,500,000 บาทโครงการที่เราได้อย่างเงี้ยในอาเซียนเอเนอร์จีครั้งนี้ก็คือว่าเราไปลดขั้นตอนการใช้ฟอกลิฟต์ตัดจัมโบ้ขนาด1ตันนะฮะจากลายผลิตเอามาเรียงไว้ในคลังเสร็จแล้วจัมโบ้เหล่านั้นเนี่ยจะต้องขนขึ้นรถขนส่งที่เรียกว่ารถเทรลเลอร์ปัจจุบันไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นร้อยละ14%ของการใช้พลังงานของประเทศและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ถึงเป้าหมายร้อยละ30ภายในปี2579สุกิจเอื้องสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน